โอลามาอยู่ที่บาร์เซโลนากันจ้าซากราดาฟามิเลียสถาปัตยกรรมประจำเมืองที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอันนี้จะเป็นป้ายค่าเข้าไปเยี่ยมชมด้านในเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านจนถึงที่หมายใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงมาถึงก็จะกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เลยได้บรรยากาศตอนค่ำมาให้ดูพากันเดินย่อยอาหารบริเวณรอบๆสวยอลังการมากสวยทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะประทับใจสุดๆที่ครั้งนึงเคยเข้าไปเยี่ยมชมตอนเช้าก็มาหาอะไรกินใกล้โรงแรมหาของทานง่ายๆฝรั่งเขากินแค่กาแฟก็จบแต่เราของานหนักท้องไว้ก่อนมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุดและที่ต้องกินรองท้องไว้ก่อนเพราะที่สเปนเขากินข้าวกันช้ามากค่ะวันนี้มีนัดกันที่ร้านอาหารตอนบ่ายโมงกลัวจะทนหิวไม่ไหวค่าห้องในเมืองคืนละ300เราว่ามันแรงไปก็เลยขยับมาค้างนอกเมืองนิดหน่อยเข้ามาในเมืองแล้วก็คือคักดีค่ะมาอยู่กันที่ร้านอาหารตรงนี้อาหารสเปนสไตล์ทาปาสอาหารจานเล็กๆขนาดพอดีคำสั่งมาทีละหลายๆอย่างฝรั่งนัดเพื่อน10คนกว่าจะได้กินซูเอ้ยบ่าย2เคิงมีคนมาสายนัดบ่ายโมงมาบ่าย2เอ้ยบักฮู้ขี้เอ้ยว่ะคือมันหงุดหงิดเราไม่ชอบคนไม่ตรงเวลามาอ้างว่าออกจากโรงแรมมารถติดมันก็ติดของมันอยู่ทุกวันมั้ยวะถ้าเป็นเพื่อนฉันที่ฉันจะด่าให้กินเสร็จแล้วก็พากันมาเดินเที่ยวฝรั่งเขาจะเน้นเดินนะคะการที่จะใช้แท็กซี่ที่นี่ราคาแพงค่ะวันนี้ก็จะได้เดินไกลดีนะฉันรู้งานก็เลยใส่รองเท้าผ้าใบคู่ใจไปไหนไปกันเดินเที่ยวถนนคนเดินลาคัมบรัสแล้วก็ที่นี่เลยจ้าตลาดสดของเมืองบาร์เซโลนาที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมืองสินค้ามีหลากหลายทั้งของสดของทานเล่นมีเนื้อสัตว์ขาหมูรมควันผักและผลไม้นานาชนิดสามารถมาฝากท้องที่นี่ได้ด้วยนะคะมีร้านอาหารแนวทาปาสให้ได้นั่งกินเพลินๆราคาที่นี่ก็ดีมากๆค่ะของกินก็มีแต่ของอร่อยอิ่มแล้วก็ยังไปเดินเลือกซื้อของฝากของกลับบ้านได้อีกด้วยที่สเปนค่าครองชีพจะถูกกว่าที่ฝรั่งเศสเรามีเพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้ชายแดนสเปนนางบอกว่าเวลาเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่ฝั่งสเปนมาซื้อของฝั่งสเปนเพราะว่ามันถูกแล้วอาหารสเปนก็อร่อยมากๆออกมาเดินเล่นกันต่อนะคะโซนนี้จะเป็นร้านเครื่องดื่มร้านอาหารเราเคยถามแฟนว่าบาร์เซโลนาน่ากลัวไหมแฟนตอบว่าที่ปารีสอันตรายกว่าที่นี่เยอะเราไปเที่ยวปารีสทุกปีถ้าผ่านปารีสแบบของไม่หายไม่โดนล้วงกระเป๋าไปเที่ยวที่อื่นในยุโรปเธอก็สบายใจได้อันตรายน้อยกว่าแต่ก็ยังต้องระวังอยู่ดีสภาพอากาศวันที่ไปตอนกลางวันสว่างสวยลมพัดทีไรจะเย็นๆที่แขนเป็นการเดินตากแดดที่ไม่ร้อนค่ะแต่ปวดเท้ามากๆมันเดินหลายกิโลเมื่อไปกันหลายคนแล้วเขาลงความเห็นว่าจะเดินแล้วฉันจะทำอะไรได้เดินข้ามถนนลัดเลาะไปตามซอยต่างๆหนึ่งในกลุ่มเป็นคนที่เพิ่งมาบาร์เซโลนาครั้งแรกอยากจะไปชมทุกจุดบนอินเทอร์เน็ตโอ้ยน้อสูเที่ยว1วันมันไม่มีทางเก็บได้หรอกถ้าคุณจะเดินมันต้องใช้รถยนต์หรือรถขนส่งสาธารณะด้วยค่ะหญิงแต่ก็อยากจะเดินจนลิ้นห้อยยังดีที่คืนนี้ได้จัดอาหารชุดใหญ่ได้กินปลาไอย่าทะเลก็ทำให้คืนนี้หลับฝันดี Buenas noches